แต่ครับครับงั้นก็ยิ่งดีเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการให้เองนะผมจะคอยดูแลคุณอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับไฟนี่ใครอ่ะรู้จักไฟด้วยเหรอแบบนี้ต้องเป็นไข่มุกความทรงจำแน่ๆเลยไปอีกคนหนึ่งแล้วหมายความว่าไงลุงแฟนเขาไปทิ้งกันเพราะเชื่อว่าทิ้งแล้วจะได้ลืมแฟนเขาขอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดมลองเดินฮัลโหลบอดี้เหรอใช่ไหมคะฮัลโหลไม่ได้เราต้องหาซอยให้เจอนะพี่อย่างพี่เดมนะไม่มีเสน่ห์พอที่จะจีบบอดี้ได้หรอกส่วนพี่ไลท์เนี่ยไม่มีใครทำให้เขาค่อยเขยได้ผมจะคอยดูแลคุณอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับเมื่อไรนู้มีความสุขเจียวไม่มีอะไรหรอกค่ะลุงหรือคนในอดีตของฉันก็คือบอสจริงๆด้วยสวัสดีค่ะฮัลโหลมาด้วยไหมครับสะดวกค่ะสะดวกมากเลยค่ะผมจะโทรมาบอกว่าทางบอร์ดบริษัทเราเนี่ยได้ข้อสรุปแล้วนะครับไม่ต้องโพสขอโทษอะไรหรอกเดี๋ยวทางบริษัทเรารับผิดชอบทุกอย่างเองแต่ว่าไม่มีแต่ครับแต่ว่าเดมยังไม่ได้โพสอะไรเลยค่ะบอสเดมลืมอ่ะอ๋อครับงั้นก็ยิ่งดีเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการให้เองนะแต่เดมต้องแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองอะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับเดมนี่แย่จังเลยนะคะสร้างเรื่องให้บอสคอยเคลียร์ให้ตลอดเลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมจะคอยอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่เกิดปัญหานะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดมกลับไปกรุงเทพแล้วเดมมีเรื่องสำคัญอยากคุยกับบอสนะคะครับฉันก็เลยรู้สึกดีๆให้กับเขาคุณเลทำงานตลอดอะพอไม่มีงานแล้วไม่เครียดอะระวังร้อนทั้งที่ฉันคิดไว้แล้วว่าบอสคือคนในอดีตแต่ตอนที่เห็นไลท์อยู่กับเลทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนั้นนั่นวะฮัลโหลค่ะบอสฮัลโหลโมเด็มจะนอนหรือยังครับคุยได้ไหมยังไม่นอนค่ะว่าไงคะคือโบเดมกลับกรุงเทพเมื่อไหร่เข้ามาหาผมที่บริษัทหน่อยนะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเราต้องไปพิชชิ่งกับหลายทีมครับได้ค่ะยินดีมากค่ะเราจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยกลับพรุ่งนี้เช้าค่ะดีครับเราเจอกันเจอกันค่ะหวานใช่ไหมบอสเขาโทรมาคุยเรื่องโปรเจกต์ใหม่ตั้งฮะตอนสมัยฉันประถมอ่ะฉันตามหาพ่อมานานแล้วไม่หรอกพอได้มาที่นี่นะมันก็ทำให้ฉันคิดได้ว่าคนเราเนี่ยไม่ควรยึดติดกับอดีตมากเกินไปฉันรู้สึกว่าบางทีอ่ะคนคนนั้นในอดีตฉันไม่จำเป็นต้องเจอเขาก็ได้อ่ะชีวิตมันต้องก้าวต่อไปแล้วฉันก็ควรจะโฟกัสปัจจุบันให้ดีที่สุดอ่ะใช่ปะฝันดีนะฝันดีครับอ
่งฉันที่บ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วไปหาที่บ้านที่บ้านเลยเหรอค่ะกลับยังจะเป็นเพื่อนอีกเหรออ้าวสวัสดีจ้าหนูโมเด็มโมเด็มได้ยังนี่เลยจระเข้กินลูกไก่กับกินจระเข้อะไรอย่างเงี้ยกินไปกับพุ่นไม่รู้กินยังไงรอนานไหมครับไลท์เห็นแม่เลยลุงเห็นแบบชัดๆเลยอ่ะผมฝันเห็นพ่อด้วยไลท์เทวดาในห้องน้ำคือไลท์หยุดหยุดเฉยมากอะไรแบบเนี้ยที่จะต้องแบบมีพระเอกมายืนโอ้แกพาเรานางเอกต้องมายืนกีดคือมันโคตรเอาเลยในฐานะคนคิดโฆษณาว่าเราไม่ทำแบบนี้กันได้ปะโดนคิดเป็นแย่ชอบมากเลยคิดถีบแบบเนี้ยฉลาดมากฉันก็เบื่อเหมือนกันอ่ะไอ้พวกแบบคิดดูนะไอ้พวกละครไทยสมัยก่อนอ่ะผู้หญิงก็ต้องมากรี๊ดการ์ดผู้ชายไหนว่าเฮ้ยถ้าเปรียบสมัยนี้ก็ณเดชน์ยายาเลยนะไม่รู้จักชาล้างคำสาปไลท์กำลังจะใกล้ความจริงเข้ามาทันทีแป๊บหนึ่งเร็วเร็วดีไลท์ไลท์ไหนวะกลับก่อนไลท์พูดไม่รู้เรื่องอ่ะลองนึกดีๆไปหน้าพ่อมันเหมือนตัวร้ายในละครแล้วอะเอามือออกได้แล้วมั้งคะผมรู้นะว่าจริงๆเนี่ยคุณเขาชอบพ่อไปไหนล่ะลูกรอนานไหมไปกินข้าวกันเล่นดุพนักงานต่อหน้าลูกอย่างเงี้ย ไปกลับบ้านกันเดี๋ยวพ่อไปเอารถก่อนนะอุ๊ยอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนสิเป็นดาราแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้นะคะวันหลังเนี่ยก็หัดสั่งสอนลูกให้มันดีๆหน่อยนะคะค่ะขออนุญาตค่ะก็เพราะว่าไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ไงคะถ้าอย่างนั้นนี่คือเข้าข้างกันหรือเปล่าคะคุณจะบอกว่าคุณสมบัติเนี่ยเป็นนักเลงใช่ไหมครับเข้าใจไหมเราไม่ได้ผิดไปเร็วเร็วเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วค่ะจริงเหรอรวมไปถึงครอบครัวของเธอด้วยเธอไม่เปลี่ยนใจแน่เป็นอะไรหรอพี่จะหลอดแสงตายแล้วอะถ้าพี่เขาไม่คบกับไอ้มาเฟียบ้านั่นถ้าไม่รู้อะไรก็อย่ามาพูดมั่วๆได้ปะไลท์แต่ลุงหอยไม่เคยทิ้งผมขอโทษไว้ไลท์มันไม่มีอยู่จริงหรอกแล้วความรักของเราอะถ้าจะพูดถึงเรื่องห้องน้ำตอนนั้นอะไม่ต้องเลยนะแต่เรื่องทั้งหมดของเราอะ
อยากรู้ความจริงปะเชื่อเพื่อนไปแล้วทั้งหมดเลยถ้าทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกไปก็พอดีมีงานมาให้ทำอ่ะสนใจไหมงานอะไรเหรอคะงานโฆษณาเนี่ยเหรอครับวันนี้เนี่ยพวกเราจะเข้าไปรับบีทกับแบงก์กับอนุดาแต่ประเด็นเนี่ยวันนี้เนี่ยมี2ทีมที่จะมาแข่งกับเราอะไรคือจุดหมายต่อไปในชีวิตยังไม่ใช่แม่จุดหมายของแบงก์